จับตาการเมืองทั้งในและนอกสภาปรับคณะรัฐมนตรีฝุ่นตลบม็อบยกระดับนอกสภากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือไม่หลังคลายล็อกกฎหมายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของ Newsroom ห้องข่าวไทย PBSรายการข่าวที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านมากกว่าแค่ความเป็นข่าวนะครับมุมมองของบรรณาธิการข่าวทีมข่าวที่เกาะติดกับสถานการณ์ต่างๆจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้นำเสนอไปในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงข่าวต่างๆของไทย PBS นะครับท่านผู้ชมครับการชุมนุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่ดูเหมือนว่าจะต้องดูความเป็นไปควบคู่ไปกับสถานการณ์ในสภาการเมืองในระบบนะครับว่ามีการปฏิบัติการแบบคู่ขนานกันหรือไม่อย่างไรนะครับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการกระทบกระทั่งปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตหน้าร.1 ร.อ.นะครับซึ่งด้านในนั้นก็ถือว่าเป็นเขตพระราชฐานแล้วก็เป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมกันหลายจุดนะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกันอีกแล้วก็เป็นจริงดังที่ได้คาดการณ์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวในช่วงต่างๆของไทย PBS ก็คงจะเห็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดการกระทบกระทั่งกันทั้งหมดนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกสภาครับขณะเดียวกันในสภาก็ต้องติดตามเพราะว่าการควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีไปดูนะครับว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคแกนนำของรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐนั้นมีท่าทีอย่างไรพักใครพักมันไปดูแลให้ดีในส่วนของพักเนี่ยก็จะขอให้จะดำเนินการหลังจากเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จก่อนมันว่างกี่คนก็ต้องไปทั้งคนไม่มี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 เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณอยู่ที่หัวนี่อยู่ในหัวนี่อย่างนี้พูดไปหลายครั้งแล้วเรื่องของพรรคเรื่องของโควต้าพรรคก็จะเลยใครขึ้นมาก็ในกรอบของเขาอะไม่มีคนนอกครับจบทั้งหมดนั้นเราจะพูดคุยกันในการจับตาสถานการณ์การเมืองและก็การชุมนุมเอาเรื่องการชุมนุมก่อนดีกว่า คุณจตุรนต์ครับถ้าจะอธิบายว่าการชุมนุมในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรสักประโยคนึงในมุมมองของคนที่เกาะเรื่องนี้มามันคือความเปลี่ยนแปลงมันคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มรีเดมปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับนะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นเยาวชนปลดแอกอาจจะเป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขยับขยายตกผลึกมาเป็นกลุ่มราษฎรแต่ว่ากลุ่มรีเดมที่ปรากฏออกมาและเป็น2ครั้งซ้อนที่จัดกิจกรรมโดยที่บอกว่าไม่มีแกนนําไม่มีใครมาน่าสนใจมากคำว่าแกนนำกับผู้นำการชุมนุมเราจะตีความว่าอย่างไรนะครับเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแกนนำนั้นจำเป็นจะต้องอยู่ในการชุมนุมหรือไม่และการที่ตัดสินใจว่าจะไม่มีแกนนำนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจโดยใครมันจะถูกตีความได้ว่าการที่ไม่มีแกนนำเป็นการออกแบบมาให้การชุมนุมไม่มีแกนนำหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมีผู้นำการชุมนุมแน่นอนนะครับ2ครั้งที่ได้เห็นคือธงแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มรีเดมนะครับการสื่อสารที่ใช้ในการชุมนุมก็เป็นการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ครับซึ่งก็จะมีการแจ้งได้เห็น user name บางคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญว่าทิศทางการชุมนุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังดำเนินอยู่และจะยุติลงอย่างไรได้เห็นยูเซอร์เนมบางคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารลักษณะแบบนี้แต่
แต่ก็มีการเปิดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของรีเดมก็คือเปิดให้ผู้ใช้เทเลแกรมที่อยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ในกลุ่มสนทนานั้นได้ลงมติกันว่าจะเดินหน้าการชุมนุมว่าเมื่อไรและยุติลงเมื่อไรลักษณะก็จะมีคนนำแต่พอลงไปสู่ในพื้นที่จริงๆไม่มีครับการไม่มีคนนำนั้นก็ต้องตีความนะครับว่าไม่มีด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับอาจจะมองได้ว่าก่อนหน้านั้นมีการนำแล้วก็ถูกจับไปเรื่อยอ่ะก็เลยไม่มีการนำกันซะเลยนะครับเรื่องนี้ทางฝ่ายบ้านเมืองเขามองกันยังไงบ้างคุณสาวรักจริงๆถ้าจับท่าทีของฝ่ายรัฐบาลตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เรามองเห็นการชุมนุมวันที่28อยู่แล้วเราคาดการได้ว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปพอมาสัปดาห์นี้ความจริงรัฐบาลก็น่าจะจับท่าทีนี้ได้เหมือนกันถ้าดูจากท่าทีทั้งหมดเรียกภาษาง่ายๆว่ารัฐบาลอ่อยหรือเปล่าอ่อยให้การชุมนุมเนี่ยจัดกันให้เต็มที่แล้วก็เข้าไปดำเนินคดีเข้าไปจับกุมเข้าไปจัดการกับการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งถ้าเรามองเห็นเนี่ยการที่มีตำรวจเป็นโควิดในพื้นที่การชุมนุมมันคือสัญญาณอะไรบอกอะไรกับผู้ที่มาร่วมชุมนุมการจับกุมผู้ที่มีระเบิดเรียกว่าไปบอมอยู่ก่อนการชุมนุมเพียงแค่วันเดียวมันคืออะไรแล้วก็ไปดูการชุมนุมในพื้นที่รัฐบาลไม่ได้มีท่าทีตั้งรับกับการชุมนุมเลยแถมส่งสัญญาณด้วยว่าต่อจากนี้ไปอาจจะมีการพิจารณายกเลิกการใช้พรก.ด้วยซ้ำไปเพราะว่าโควิดมันสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะแล้วมันไปประจวบเหมาะกับการชุมนุมที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆท่าทีก็ไม่ได้ตั้งรับอะไรมากแบบนี้ก็เลยเรียกว่าอ่อยหรือเปล่าอ่อยให้การชุมนุมมันสุกงอมเต็มที่เพื่อที่จะเข้าไปบริหารจัดการอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เผชิญหน้ากับม็อบนั่นน่ะคุณจตุรนต์ก็จะเห็นชัดเจนแล้วโดยเฉพาะที่หน้ารอ1รออนั้นถึงขั้นใช้กระสุนยางนะครับแล้วก็ตอบโต้แบบแรงมาก็แรงไปอย่าลืมนะครับการชุมนุมเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องในพื้นที่การชุมนุมก็มีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกับฝ่ายตำรวจที่เข้ามาดูแลสถานการณ์เมื่อมีการใช้ความรุนแรงทั้ง2ฝ่ายก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งใช้อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องใช้เหมือนกันเพราะนั้นก็จึงเกิดสถานการณ์ที่แบบนี้ขึ้นคุณสวรักษ์อาจจะมองในเชิงของภาพกว้างใช่ไหมครับว่ารัฐบาลคงไม่ค่อยหนักใจกับการชุมนุมสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพียงแต่ว่าการปฏิบัติในพื้นที่ก็ว่ากันไปตามสถานการณ์แต่ทีนี้การที่รัฐบาลใช้กฎหมายนะครับไปจับกลุ่มเสร็จแล้วก็ยังไม่ให้ประกันด้วยนะครับมันจะมีผลยังไงกับการชุมนุมบ้างจะทำให้มีการชุมนุมแบบไม่มีแกนนำต่อไปหรือว่าจะอ่อนล้าลงหรือตรงกันข้ามจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจรัฐบาลสูงขึ้นแน่นอนว่าในมุมของทางผู้ชุมนุมต้องเลือกหนทางที่3ครับคือต้องใช้มันเป็นประเด็นในการที่จะจุดไฟให้เกิดการเคลื่อนไหวกันต่อแล้วอาจจะมองว่าการชุมนุม2ครั้งซ้อนของกลุ่มรีเดมตั้งแต่28กุมภาพันธ์รวมถึงวันเสาร์ที่แล้วในมุมของผู้ชุมนุมอาจจะมองว่ากำลังไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องครับในมุมของเขาก็เป็นได้เพราะว่าในด้านหนึ่งก็สามารถที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ถูกวิจารณ์ว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการจับกุมกลุ่มบุคคลโดยที่เป็นข้ออ้างบอกว่าไม่ได้มีการแจ้งข้อหาไม่ได้มีหมายจับไม่ได้กระทำผิดอะไรแล้วก็นำไปสู่การควบคุมตัวที่ไม่ถูกต้องหรืออย่างไรหรือถ้าจะย้อนกลับไปถึงการควบคุมตัวแกนนำราษฎร4คนซึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นที่เอามาใช้ในการเคลื่อนไหวต่อได้เพียงแต่ว่าภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนว่าปัญหาของการจัดการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำ มันก็เลยเกิดกรณีที่บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่จะมาเจรจาจะมาคุยกับใครเพื่อบริหารจัดการการชุมนุมเพื่อบริหารจัดการการจราจรเพื่อให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดไม่มีคนคุยด้วย ไม่มีคนคุยด้วยแล้วสุดท้ายพอเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันขึ้นไม่มีใครห้ามใครแล้วมันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นแน่นอนทุกฝ่ายสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่ามันมีความรุนแรงแต่สิ่งที่เรามองสังเกตการลงไปแน่นอนหลายฝ่ายก็เป็นห่วงเพราะถ้าเกิดไม่มีใครห้ามใครแล้วถ้าเกิดมีการใช้ความรุนแรงกันมากขึ้นวันนี้ยังมีแค่คนเจ็บแล้วถ้าเกิดวันหน้ามันหนักกว่านั้นในทางการเมืองล่ะใครจะได้อะไรถ้ามีคนเจ็บใครจะได้อะไรถ้ามีคนตายคุณสวรักษ์ตอบหน่อยคุณจตุรงค์ก็ถามละแบบนี้ต้องขีดเส้นกันเอาไว้
ส่วนหนึ่งเป็นของการชุมนุมการเปิดทางของรัฐบาลอาจจะเป็นไปได้ว่าให้ภาพนั้นสะท้อนว่าการชุมนุมเกิดขึ้นไปตามสิทธิและเสรีภาพอีกภาพหนึ่งก็คือไม่อยากให้การเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมแต่ว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะบริหารจัดการเราเลยไม่เห็นท่าทีของรัฐบาลที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมมากนักในสัปดาห์นี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าการบริหารจัดการของรัฐบาลในส่วนของรัฐบาลเองตอนนี้ก็มีภาระหนักอยู่แล้วแน่นอนมีเรื่องของการปรับครม.เกิดขึ้นเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลก็เป็นปัญหาอยู่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็กำลังจะปะทุขึ้นมาอีกถ้าบริหารจัดการไม่ดีอาจจะกลายเป็นผสมโรงไปสุมไฟอยู่ที่การชุมนุมด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขีดเส้นเอาไว้ระหว่างรัฐบาลการบริหารจัดการของตำรวจกับการชุมนุมออกจากกันเพราะนี่กำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งสำหรับการชุมนุมทางการเมืองที่อาจจะลุกโชนขึ้นสูงขึ้นและมีพลังมากขึ้นหรือกำลังจะดรอปลงแล้วก็ปิดตัวเองไปกับการชุมนุมที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยตัวเองนั่นเป็นเพราะว่ารัฐบาลเองวันนี้ก็ต้องประเมินเรื่องของการปรับครม.ให้มีเสถียรภาพให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อในทางการเมืองให้ชัดเจนขึ้นแล้วถ้านโยบายไม่ชัดอีกกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะมาประกบและทำให้การเมืองภาคประชาชนมากขึ้นอีกในเรื่องของการบริหารนโยบายอีกแล้วก็ในเรื่องของโควิดก็ดูท่าจะดีขึ้นด้วยแล้วเวลานี้ถ้าจะต้องยกเลิกมาตรการบางมาตรการไปเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแต่ว่าอีกช่องว่างหนึ่งก็คือการชุมนุมทางการเมืองอาจจะอาศัยช่องว่างนี้ชุมนุมรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการมันเลยต้องแยกออกจากกันให้ชัดระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายที่กำลังต้องทำหน้าที่ควบคุมดูแลการชุมนุมทางการเมืองทีนี้คุณจตุรงค์มองว่าก็สิ่งที่ปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ที่มีคนบอกว่าผู้ชุมนุมชักจะไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันไม่คึกคักเท่าที่เห็นคุณจตุรงค์มีมุมอื่นๆไหมที่อาจจะบอกว่านี่มันแค่ซาลงหรือว่ามันจะค่อยซาลงอีกเพราะว่ามันหาเงื่อนไขอะไรมากกว่านี้ไม่ได้หรือว่ามันจะยิ่งมากขึ้นอย่างที่คุณสวรรค์เขาว่าเงื่อนไขเป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้กระแสมันรุนแรงขึ้นอย่างที่คุณก่อเขตบอกว่าในโลกออนไลน์ไม่ได้เบาลงแต่รูปแบบของการชุมนุมอาจจะเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วปีที่แล้วถ้าพูดถึงแฟลชม็อบโดยเฉพาะแฟลชม็อบหลังการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวัน16ตุลาคมเราได้เห็นแฟลชม็อบที่รวดเร็วรวมได้เร็วสลายได้เร็วเปิดการจราจรได้เร็วเก็บขยะได้เรียบร้อยเราได้เห็นการชุมนุมแบบนั้นที่สร้างสรรค์และดูเหมือนว่าจะท้าทายอำนาจของรัฐบาลมากแต่ตอนนี้แฟลชม็อบที่ไม่มีแกนนำเหมือนกันเกิดขึ้นในพ.ศ.นี้2564มันเปลี่ยนไปมันเกิดภาพความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างที่กำลังจะยุติการชุมนุมและหลังจากยุติการชุมนุมผมชวนคุณก่อเขตคุณเสาวลักษณ์นึกถึงยีนชาร์ปยีนชาร์ปเป็นนักสันติวิธีระดับโลกที่แกนนำนักศึกษานิสิตประชาชนใช้เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนต่อสู้ทางการเมืองหลักการของยีนชาร์ปเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนและสถาบันที่สนับสนุนอำนาจเหล่านั้นให้หันเหออกมาสู่หนทางแบบประชาธิปไตยและทำให้ผู้ปกครองสูญเสียอำนาจลงถ้าเป็นแฟลชม็อบปี63จะเป็นแบบไหนถ้าเป็นแฟลชม็อบปี64ในช่วงเวลานี้ยังเดินไปตามแนวทางของยีนชาร์ปที่แกนนำผู้ชุมนุมหลายๆคนประกาศบอกว่ายึดถือนี่แหละต้องมาดูประเมินผลลัพธ์แล้วว่าที่ผ่านมาการชุมนุมครั้งล่าสุด2ครั้งล่าสุดได้ดึงมวลชนเข้ามาได้ดึงประชาชนที่อยู่ตรงกลางเข้ามาสนับสนุนหนทางของการต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือกำลังผลักเข้าออกไปกันแน่อันนี้ผู้จัดการชุมนุมรู้ดีและอย่างที่คุณสวรักษ์บอกรัฐบาลก็รู้ดีเหมือนกันครับเราย้อนไปการชุมนุมครั้งสำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมันมักจะเริ่มต้นด้วยการชุมนุมโดยสันตินะครับแล้วก็โดยความสงบแต่ตอนจบลงมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจตุรงค์พูดในช่วงแรกว่าความรุนแรงแต่ละฝ่ายได้ประโยชน์จากความรุนแรงหมายความว่ายังไงหมายความว่าฝ่ายที่เผชิญหน้ากับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็แล้วกันเพราะฝ่ายรัฐบาลถูกต่อต้านถูกขับไล่ก็ได้ประโยชน์จากความรุนแรงเพราะบอกว่าการชุมนุมไม่เป็นไปตามด้วยความสงบตามที่แกนนำบอกฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาลก็จะบอกว่าฝ่ายรัฐบาลใช้ความรุนแรงเข้าใส่จนเกิดความสูญเสียซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตมีแต่บาดเจ็บถ้าถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่ก็จะเป็นประเด็นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ้อแต่ละฝ่ายเขาก็รอคอยสิ่งนี้เหรอแล้วคิดว่าเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาฝ่ายตนจะชนะถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บก็ไม่เป็นไปตามที่คุณจตุรงค์ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วมาเล่าให้ฟังคุณจรรย์ย้ำอีกทีซิเขาว่ายังไงเขาบอกว่าหลักการคือทำให้ประชาชนและสถาบันที่สนับสนุนอำนาจเหล่านั้นหันเหออกจากผู้ปกครองนะครับหันเหมาสู่หนทางของประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าเราก็จะได้เห็นการชุมนุมรูปแบบที่เอาละมีประชาชนมารวมกันมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นอาจจะเป็นตำรวจที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ด่านหน้าก็วางอาวุธวางปืนแล้วหันมาร่วมกับประชาชนขยับเข้าไปทีละขั้นทีละตอนจนกระทั่งถึงผู้ปกครองอันนี้คือหลักการของจีนชาร์ปที่เขาประกาศว่าประสบความสำเร็จและแกนนำการชุมนุมตลอดปี2ปีที่ผ่านมาบอกว่ายึดถือค่ะครับนั่นแสดงว่ารัฐบาลก็จับทางตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าเราดูจากท่าทีของรัฐบาลรัฐบาลก็กำลังจะแบ่งส่วนแบ่งเรื่องออกจากกันเหมือนกันแต่เนี่ยในความสุ่มเสี่ยงเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันถ้ารัฐบาลทำไม่ดีมวลชนก็อาจจะมาอยู่ฝั่งของการชุมนุมมากขึ้นแต่ถ้ารัฐบาลกำลังเดินหน้าแล้วอะไรๆก็เป็นบวกนั่นหมายความว่าเสถียรภาพของรัฐบาลก็ยังอยู่ได้อีกนานและนี่ก็อยู่ในช่วงของปีที่2ที่จะเดินหน้าเข้าไปปีที่3ปีที่4ให้อยู่ให้ครบเหมือนกันท่ามกลางคนก็ถามอยู่เหมือนกันว่ามันจะมีเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นแล้วหรอมันจะมียุบสภาไหมอันเนี้ยอยู่ตอนเนี้ยสถานการณ์มันอยู่ตรงกลางแล้วแหละถ้าเราดูจากการชุมนุมทางการเมืองคดีล่าสุดของกลุ่มกปปส.กปปส.เองก็ประเมินท่าทีของการชุมนุมในยุคนี้เหมือนกันอย่างคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ยอมรับออกมาเลยว่าการชุมนุมในแบบของกปปส.อาจจะตกยุคแล้วด้วยซ้ำไปก็ได้แต่ว่าการชุมนุมของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะถ้าถอดบทเรียนจากการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เราก็จะเห็นว่าผลการดำเนินคดีเนี่ยทำให้คนกปปส.เนี่ยน้ำตาไหลออกมาเหมือนกันแล้วเราก็ถามเหมือนกันว่าน้ำตาที่มันไหลออกมาเนี่ยมันผสมปนเปกันหลายเรื่องหรือเปล่าเรื่องทางการเมืองไหม uh-huh. เรื่องการถอดรหัสแต่การชุมนุมไหมอันนี้ก็มีคำตอบออกมาว่ามันหลายเรื่องอยู่เหมือนกันความผิดหวังทางการเมืองก็มีอยู่ความผิดหวังในเรื่องของการปฏิรูปประเทศ uh-huh. ในช่วงที่แกนนำกปปส.เลือกที่จะเลือกตั้งก่อนปฏิรูป uh-huh. อันนี้ก็ผสมปนเปอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่กลุ่มการชุมนุมทางการเมืองกำลังทำอยู่ก็ลองถอดบทเรียนจากกปปส.ดูได้ uh-huh. อันนี้ก็เป็นผลพวงเหมือนกัน uh-huh. ทางการเมืองทั้งในส่วนของรัฐบาลเองทั้งในการชุมนุมที่เกิดขึ้นเองก็มองได้เหมือนกันกับคดีที่เกิดขึ้นครับอีกประเด็นนึงที่ต้องจับตาดูก็คือว่าสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เมียนมาดูแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็พอจะนึกออกครับว่ามันเกี่ยวเนื่องกันค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โดยตรงก็ตามในเมียนมานั้นเนี่ยมีความใช้ความรุนแรงชัดเจนนะครับเกิดความสูญเสียชีวิตเนี่ยไม่รู้กี่สิบคนแล้วนะครับแล้วต่างชาตินานาชาติจับตามองอย่างยิ่งส่งคำเตือนไปผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมาเขาบอกว่าก็จะต้องเรียนรู้ในการที่จะมีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนแล้วเขาก็ผ่านไอ้เรื่องของการคว่ำบาตรเขาเนี่ยมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแปลไทยเป็นไทยก็คือไม่สนใจหรอกคุณจะเตือนอะไรเนี่ยฉันจะเอาแบบนี้แหละถ้าจะใช้ความรุนแรงมีการสูญเสียก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของฉันนะฮะเขาตอบแบบนั้นเนี่ยนะครับทีนี้ในขณะที่สปอตไลท์ส่องมาที่เมียนมาไทยที่มีอาณาเขตมีพื้นที่ติดกันแล้วก็มีสถานการณ์คล้ายๆกันมีรัฐบาลมาจากทหารเอาละมาจากการเลือกตั้งแล้วนะแต่ก็มีการเผชิญหน้ามีการชุมนุมของคนรุ่นใหม่เหมือนกันลักษณะท่าทีการแสดงออกคล้ายกันมากนะครับแล้วถ้าเกิดมีความรุนแรงเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าต่างชาติก็จะต้องมองและการเรียกร้องเรื่องของให้รัฐบาลต้องทำอะไรบางอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่อยู่แค่พม่าแล้วอาจจะมาถึงประเทศไทยด้วยผมเชื่อว่ามีบางคนคิดอย่างนั้นค่ะแน่นอนว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็ต้องมองเมียนมาแล้วมามองที่ตัวเองแล้วก็ต้องถอดรหัสให้ดีเหมือนกันการพยุงตัวเองหลังจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลจะต้องเป็นยังไงแน่นอนครม.ต้องชัดเจนนโยบายในการขับเคลื่อนต้องดีและ
ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนความเชื่อมั่นศรัทธาจะต้องยังมีอยู่การแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะพยายามเปิดช่องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองในการเป็นประชาธิปไตยของประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถอดรหัสแล้วก็วางตัวพยุงให้ดีเหมือนกันครม.ปรับครม.ที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยอย่าให้มันสะท้อนภาพทางการเมืองให้มันมากนักแล้วก็ให้มันมีเรื่องของการมีส่วนร่วมสะท้อนการเมืองแบบบ้านเมืองด้วยก็จะคู่ขนานกันไปมันก็จะดีขึ้นถ้าเป็นอะไรที่เป็นการเมืองไปซะหมดทุกอย่างเนี่ยผลมันอาจจะตีกลับก็ได้ค่ะนี่คือสถานการณ์ที่ท้าทายภาวะการนำภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีอย่างยิ่งเลยเอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้า11มีนาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในทางที่ไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายที่ขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คุณจตุรงค์มองว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มองว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขใหม่ในการที่จะจัดการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยกระดับหรือสามารถที่จะแสวงหาแนวร่วมแสวงหามวลชนได้มากขึ้นเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้มีแต่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ก็เรียกร้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญมากเพราะว่าถ้าเรามองพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ แล้วถ้ามีเสียงมากมายหลากหลายฝากฝั่งที่เรียกร้องอยากจะให้มีการแก้ไขเอาละแม้แต่พรรคพลังประชารัฐเองก็ไม่ปฏิเสธ ว่าหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ มิได้ขัดข้องอะไรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันล่มไปสิ่งที่ในมุมของพรรครัฐบาลจะต้องทำให้เร็วก็คือการเสนอใหม่เสนอญัตติใหม่ครับเป็นแบบการแก้ไขรายมาตรา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญคงมิได้ห้ามเนื่องจากว่ามีมาตรา256กำกับไว้อยู่แล้วว่ากระบวนการมันเป็นอย่างไรไอ้กระบวนการตรงนี้เนี่ยมันจะลดอุณหภูมิลงได้มากพอสมควรอยู่แล้วค่ะนี่เป็นโจทย์หนึ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าการปรับครม.ครั้งนี้ทำให้เร็วที่สุดแล้วนะเร็วที่สุดในแบบที่1 เดือนเพราะอะไร1เดือนเพราะว่าต้องรอให้พรรคร่วมรัฐบาลไปเขย่าเก้าอี้รัฐมนตรีของตัวเองภายใต้เงื่อนไขของการอภิปรายภายใต้เงื่อนไขของผลการทำงานมาด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมจริงๆถ้าปรับให้เร็วเนี่ยปรับ2ตำแหน่งตามที่พลเอกประวิตรบอกว่าส่งไปแล้วก็น่าจะจบแต่ที่มันไม่จบก็เพราะว่ามีเงื่อนไขของพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเงื่อนไขนั้นก็หมายถึงเงื่อนไขของการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเก้าอี้ในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็สลับเก้าอี้ให้การเมืองมันนิ่งให้การเมืองพอใจจริงๆถ้าทำแบบนี้ก็น่าจะหมายความว่าปรับใหญ่แล้วแหละแต่นายกก็พยายามบอกว่าปรับเล็กปรับไม่มากแต่จริงเชื่อได้ว่าปรับใหญ่แล้วก็โจทย์ทางการเมืองทั้งในของพรรคพลังประชารัฐในของประชาธิปัตย์และในของภูมิใจไทยน่าจะได้ทั้งหมดด้วยซ้ำไปในการปรับเปลี่ยนอาจจะถึงขั้นเปลี่ยนโฉมใหม่เลยทีเดียวสำหรับการครม.ที่กำลังจะออกมาในต้นเดือนเมษายนเนี่ยแล้วนั่นหมายความว่ารัฐบาลปรับใหม่แล้วต้องสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต้องทำให้การเมืองมันนิ่งด้วยอันนี้แหละเป็นเหตุผลสำคัญด้วยไปประกอบกับการแก้รัฐธรรมนูญอีกไปประกอบกับการชุมนุมทางการเมืองอีกแล้วไหนจะเศรษฐกิจปากท้องอีกผู้ที่มีความเดือดร้อนผู้ที่มีผลกระทบจากนโยบายรัฐก็กำลังก่อตัวขึ้นด้วยแล้วถ้าจับท่าทีจากรัฐบาลจับท่าทีจากการปรับโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีก็มีเสียงสะท้อนมาว่าวางตัวรัฐมนตรีวางตัวเก้าอี้วางตัวโควต้าทางการเมืองเอาไว้เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งด้วยนะคะจำนวนเก้าอี้รัฐมนตรีมันน้อยไปหรือเปล่าอันนี้ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วล่ะค่ะถ้ามากกว่า36ได้เนี่ยคงทำไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าสามารถที่จะแบ่งสรรกันลงตัวไม่ว่าจะเป็น3ปอไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นโควต้ากปปสโควต้าสสใต้โควต้าสสอีสานภูมิใจไทยอีกลงตัวพรรคเล็กด้วยทีนี้ถ้าสมมุติว่าจัดลงตัวในแบบนี้แล้วแน่นอนว่าเกมต่อไปคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วถ้า3ปอถอยมาอีกนิดนึงแล้ว3ปอสร้างพลังอำนาจทางการเมืองได้มากกว่านี้ก็จะกลายเป็น4ปอแล้วก็วางเกมทางการเมืองในการเลือกตั้งกทม.แล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยหรูที่สุดแต่นั่นต้องหมายความว่าข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้ภายในเดือนนี้แล้วไปเปิดโฉมหน้าครม.ต้นเดือนเมษายนได้อย่างสวยหรูด้วยนะคะมีประเด็นสำคัญประเด็นนึงคือมีพรรคการเมืองฝ่ายไหนมาที่เป็นรัฐบาลแล้วอยากจะเป็นฝ่ายค้านไม่มีหรอกค่ะนะประเด็นนี้ที่บอกว่าอาจจะมีการไม่พอใจจะถอนตัวไปอันนั้นเพราะนั้นหมายความว่าจะเกิดขึ้นก็หมายความว่าต้องมีสมการอื่นมีด้านอื่นรองรับด้วยเราพูดกันเรื่องข้อเรื่องแต่ของพรรคร่วมรัฐบาลน่ะฝ่ายค้านเป็นยังไงบ้าง
ได้ข่าวว่าเขามีการเตรียมจะตั้งพรรคใหม่พรรคหนึ่งนะพรรคใหม่พรรคเนี้ยอาจจะเป็นที่พึ่งพิงของฝ่ายค้านที่บางคนเริ่มมีความขัดแย้งมาแล้วเพราะว่าจะออกจากฝ่ายค้านมาโดดอยู่ฝ่ายรัฐบาลเลยมันจะไม่ดูไม่ดีมีพรรคสักพรรคนึงตั้งขึ้นมาฝ่ายค้านเขาก็ปูพื้นฐานทางการเมืองเอาไว้เยอะเหมือนกันค่ะครับแตกตัวแตกพรรคแตกกลุ่มออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนอุดมการณ์เขาก็พูดแบบนี้อยู่ชัดเจนนั่นหมายความว่าฝ่ายค้านเองก็ปูฐานทางการเมืองเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเอาไว้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าถ้าในภาวะแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ไม่มีใครอยากให้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะคะถ้าประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านอะไรจะเกิดขึ้นแล้วอยู่ร่วมรัฐบาลมาเกือบ2ปีเนี่ยมีอะไรอยู่ในมือบ้างแล้วถ้าไปยืนอยู่ฝ่ายค้านล่ะเขย่าได้แน่นอนเขย่าได้แน่นอนและทั้งหมดนั้นก็คือรัฐบาลจะปรับคณะรัฐมนตรีตอบโจทย์ที่คุณเสาลักษณ์ตั้งเอาไว้ว่าปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อบ้านเมืองหรือว่าเพื่อการเมืองประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับหลังจากที่รัฐบาลคลายล็อกพืชกัญชาเพื่อที่จะให้มีการนำไปใช้ทางการแพทย์อย่างสะดวกแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่หลายฝ่ายที่คาดหวังว่ากัญชาจะสามารถสร้างรายได้ถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือไม่ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากว่าในต่างประเทศนั้นมีข่าวคราวว่าเอากัญชามาผสมเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นอะไรต่ออะไรที่ดูแล้วจะได้รับการตอบสนองทางด้านการตลาดคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดแล้วก็ช่องทางทำมาหากินในทางเศรษฐกิจในเชิงธุรกิจนั้นมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็มีผู้คนมองหาหนทางใหม่ก็ประจวบเหมาะกับสถานการณ์กัญชาถูกคลายล็อกต้องใช้คำว่าคลายนะครับเพราะว่าไม่ได้ปลดทั้งหมดผมใช้คำว่าคลายล็อกถูกต้องแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคุณนันทินีติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยมันเป็นความหวังหรือมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่กัญชาเนี่ยจะเป็นพืชที่สร้างรายได้เพราะว่าคลายล็อกให้นิดเดียวบางคนก็บอกว่านิดเดียวเองอ่ะถ้ากัญชาต้นหนึ่งนะคลายล็อกได้ไม่ถึงครึ่งต้นเดียวซ้ำไปส่วนสำคัญที่สุดก็ไม่คลายให้อ่ะใช่ค่ะอาจจะต้องถามว่าเป็นกระแสด้วยหรือเปล่าต้องเพิ่มคำนี้ไปด้วยเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะจากที่สอบถามมาเนี่ยราคามันค่อนข้างสวิงเยอะหมายความว่าแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งเนี่ยมีการรับซื้อในราคาที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็มีการซื้อขายกันอย่างเช่นถ้าเป็นใบสดเนี่ยนะคะก็อาจจะอยู่ที่ 1,000 ใบแห้งเนี่ยก็เล็กลงมาถูกไหมคะก็ 5,000 ต่อกิโลกรัมแต่บางพื้นที่เนี่ยราคาพุ่งขึ้นไปถึง 15,000 บาทต่อกิโลกรัมก็มีนะคะใครปลูกใครขายก็คือคนที่ได้รับอนุญาตอนุญาตคือใช่ถูกต้องก็คืออย่างบางกลุ่มที่ราคาค่อนข้างสูงเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งนะคะได้รับใบอนุญาตถามว่าทำไมถึงแพงขนาดนี้มันขึ้นกับวิธีการปลูกของเขาการปลูกกัญชามีทั้งหมด3วิธีด้วยกันระบบเปิดระบบปิดแล้วก็กรีนเฮาส์แพงที่สุดต้นทุนสูงสุดก็คือเป็นระบบปิดนะคะส่วนที่ราคาที่เล่าไปตอนเมื่อกี้เนี่ยวิสาหกิจชุมชนเขาปลูกแบบกรีนเฮาส์นะคะเขาบอกว่าราคาแบบนี้มันไม่ใช่ราคาตลาดนะมันเป็นราคาที่ผู้ซื้อผู้รับเนี่ยพึงพอใจกันทั้งคู่ณเวลานี้เนี่ยไม่มีขายแล้วมีเป็นร้อยตันยังไม่พอเลยตอนนี้ค่ะนี่ในประเทศไทยเหรอครับถูกต้องค่ะในประเทศไทยค่ะเขาซื้อมาทำอะไรเขาซื้อมาทำอะไรเพราะว่าข้อจำกัดไม่ได้เอาไปเป็นเราไม่ใช่เป็นปลดล็อกให้ถึงขั้นเป็นกัญชาเสรีนะกัญชาเอาไปใช้การทางการแพทย์เท่านั้นแต่เราปลดทางเรามีการปลดเรื่องของกัญชงถูกไหมคะกัญชงแล้วก็กัญชากัญชาเนี่ยแน่นอนตัวดอกกับเมล็ดยังไม่ได้ให้ใช่ไหมคะส่วนอื่นๆเนี่ยเท่าที่สัมภาษณ์มาส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าหรือว่าชุมชนเอาไปใช้อย่างเช่นพวกใบกัญชารากกัญชามันเป็นสิ่งที่ชุมชนมีความคุ้นเคยอยู่แล้วในอดีตเนี่ยถูกไหมคะก่อนที่จะมีการปลดล็อกอะเรียกว่าปลดล็อกบางส่วนอย่างนี้ดีกว่าแต่การชงเนี่ยเชิงการค้าได้ถูกไหมคะเพราะมันสารเมาเนี่ยมันไม่ได้มีนี่มันไม่ได้เยอะถูกไหมคะมันเป็นสารผ่อนคลายเอกชนเจ้าใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ย
เดินหน้าหาอย.เลยขออนุญาตในการที่จะปลูกในการที่จะทำการเป็นเขาเรียกว่าสกัดสารตัวนี้เพื่อไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆตอนนี้มีนะคะแบบนี้ซึ่งกลุ่มนี้แหละค่ะที่ไปติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าทำไมถึงติดต่อเยอะต้องบอกว่าตอนนี้กลุ่มอาหารเครื่องดื่มเนี่ยสนใจมากเลยแล้วเราจะเห็นอะไรนะเครื่องดื่มแบบผสมกัญชาในประเทศไทยไหมคือตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงที่พอมีการปลดล็อกขึ้นมาเนี่ยหุ้นกลุ่มพวกเครื่องดื่มมันมีการปรับตัวสูงขึ้นมากนักลงทุนบอกว่าตอนนี้พอเวลามันปลดล็อกเนี่ยใครก็พูดได้แหละว่าอยากลงทุนเพราะมันเป็นเทรนด์ใหม่ถูกไหมคะณเวลานี้เนี่ยแต่มันเหมือนกับว่าเรายังไม่เห็นของก็ต้องย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันปลดล็อกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยเอกชนบางส่วนเนี่ยก็มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ด้วยอยู่แล้วเพราะว่าในเชิงของทางยาหรือว่าอาหารเครื่องดื่มเนี่ยมันก็มีงานวิจัยจากเมืองนอกถูกไหมคะแต่บ้านเราเนี่ยมันมาเพิ่งปลดล็อกทีนี้ถามว่ามันจะต่อเนื่องไปยังไงบ้างเนี่ยเป็นไปได้ยังไงบ้างอนาคตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นงานวิจัยที่จะบอกว่ามันดีขนาดไหนมันยังมียังไม่มีถูกไหมคะมันเป็นเรื่องความรู้ชุมชนซะมากกว่าครับทีนี้ด้วยการคลายล็อกบางอย่างเนี่ยนะครับเอาละแบบไทยๆนะครับให้ปลูก6ต้นคุณนันทินีคิดว่าทุกส่วนที่ได้รับอนุญาตจะปลูก6ต้นแล้วหมอนี่ผมอาจจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่จะบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็ยังไม่มีชัดเจนใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ทำตามกติกาสักเท่าไหร่นะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีความเห็นหลายอย่างครับคุณก็เคยกำลังห่วงว่ามันจะกลายไปเป็นสิ่งเดิมๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นสารเสพติดอย่างนั้นถูกไหมคะก็หลายฝ่ายพวกที่เขาขับมาดูว่าใจเย็นๆหน่อยอย่าเพิ่งไปปล่อยเสรีมากอะไรทำนองนี้เขาเป็นห่วงตรงนั้นมีความเห็นทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างเช่นบางคนที่เขาจับตลาดต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของกัญชามันเป็นตลาดใหญ่มากนะคะในตลาดโลกเนี่ยเขาประมาณการว่าในปี2567มันจะอยู่ที่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐมันเป็นเงินก็ประมาณสัก3ล้านล้านบาทประมาณนะคะแล้วก็มีการประเมินด้วยว่าประเทศไทยอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีมูลค่าถึง 21,000 ล้านบาทการแพทย์ 7,000 ที่เหลืออีก 14,000 เป็นสันทนาการสันทนาการไม่ถึงกับปลดล็อกมากกว่านี้ถูกต้องค่ะทีนี้เขามองเรื่องนี้ยังไงเขามองตลาดโลกเขามองว่าจริงๆเนี่ยการที่จะได้ใบอนุญาตแต่ละใบในต่างประเทศเนี่ยมันยากมากกฎระเบียบก็ยากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะ69ประเทศทั่วโลกเนี่ยการปลดล็อกกัญชาไม่ได้เสรีทั้งหมดมีทั้งกึ่งเสรีและทั้งเสรีเต็มที่ถูกไหมคะมันก็จะมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องเหล่านี้เขาจะมีความกลัวถ้าเขาทำผิดอะไรขึ้นมาแต่เมื่อมองในประเทศไทยเนี่ยธรรมชาติเมืองไทยเขาบอกเลยเขาเป็นห่วงกลัวว่าถ้าเกิดว่ามีการเปิดเสรีแล้วอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่กลับไปสู่คำว่าเสพติดได้อีกกลัวว่าจะเป็นผลกระทบกับเรื่องสุขภาพครับแต่ถ้าอีกคนนึงที่เขาเป็นคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นแบบนั้นได้เขาเปรียบเทียบกับเรื่องของเหล้าเรื่องของสารเสพติดอื่นๆเขาบอกว่าต่อให้คุณเสพเนี่ยมันก็จะมีอาการหลับนอนเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้จะไปทำร้ายใครไม่ได้เสียสติแบบนั้นเขาพูดอย่างนั้นนะคะครับขณะเดียวกันก็มีคำถามเหมือนกันว่ากำกับควบคุมด้วยเหตุผลว่ามันยังไม่ชัดเจนนะปล่อยเสรีไปอาจเกิดโทษได้ทีนี้มันจะกลายเป็นกฎระเบียบต่างๆนั้นน่ะมันอาจจะเอื้อต่อผู้ที่มีกำลังในการผลิตกัญชาไปทำอะไรก็ได้เนี่ยนะครับ มากกว่าชาวบ้านทั่วๆไปใช่ไหมครับชาวบ้านอาจจะผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งได้แต่อาจจะไม่ได้มีโรงงานที่ทันสมัยไม่ได้มีการกำกับควบคุมที่ดีพอแต่ทำมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนทำกันตลอดมาต้มมาทำอะไรเป็นแบบยาพื้นบ้านนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันกลุ่มทุนที่มีทุนสูงมีเครื่องไม้เครื่องมือดีมีโรงงานทำผลิตเป็นอุตสาหกรรมมีงานวิจัยมีนักวิจัยมีผู้เชี่ยวชาญมาดูเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำก็จะมาก็มีคำถามมาอีกว่าใครจะได้ประโยชน์จากการคลายล็อกหรือว่าปลดล็อกที่ว่านี้นี่เป็นประเด็นที่ไม่ใช่เพิ่งมาถกเถียงกันนะถกเถียงกันก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะแนวโน้มหลังจากที่คลายล็อกแล้วเนี่ยในประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างคือเรื่องนี้เนี่ยทางสาธารณสุขเนี่ยยืนยันนะคะว่าเป็นการให้โอกาสเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเขาก็รู้ว่าถูกตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะคะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีการไปขออนุญาตเรื่องนี้เนี่ยกับทางภาครัฐเหมือนกันแต่กลุ่มนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการชงนะคะเป็นการชงทีนี้เขาก็บอกว่าในส่วนของคนทั่วไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ย
เขาพยายามส่งเสริมเขามีโมเดลมีต้นแบบอยู่แล้วเขาก็ย้ำกับทางราชการว่าพยายามให้ใบอนุญาตเนี่ยให้มันเรียบร้อยรวดเร็วอย่าไปเรียกเงินเบี้ยบ้ายรายทางแบบนี้เขาก็ย้ำมาตลอดแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเรื่องการขอใบอนุญาตนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมันเป็นขั้นตอนค่อนข้างเยอะกฎเกณฑ์เยอะถูกต้องถูกต้องค่ะมันต้องมีการรวมตัวกันต้องเดินทางไปขอการเพาะปลูกนี่ไม่ใช่ปลูกอะไรก็ได้มันต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมต้องปลูกตามที่ภาครัฐเสนอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการขออนุญาตแล้วเนี่ยการปฏิบัติตามใบอนุญาตที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เป็นปัญหาของผู้ที่ขอเอาละถ้าสมมติจะมองว่าตอนนี้ผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งอาจจะรวมตัวกันเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นวิสาหกิจชุมชนนะฮะแล้วก็ขอปลูกได้เนี่ยคือแนวโน้มผมมาถึงพัฒนาการของผมที่จะเริ่มต้นแบบนี้มันจะค่อยๆขึ้นไปทีละสเต็ปยังไงที่จะนำไปสู่การที่ทำรายได้ให้กับชุมชนตามชื่อวิสาหกิจชุมชนต้องทำยังไงบ้างเรื่องนี้สำคัญคืออันนี้ทั้งนักวิจัยเรื่องของกัญชาในบ้านเรานะคะรวมไปถึงนักลงทุนที่เขามองตลาดต่างประเทศเราคงพูดแบบเดียวไม่ได้หรอกฉันเปิดแล้วปลดล็อกไปแล้วเธอขายได้เศรษฐกิจดีแน่นอนมันไม่ได้แค่นั้นนะคะเรื่องของเศรษฐกิจคุณต้องมองดูด้วยว่าคุณจะขายใครนะคะไม่ใช่ว่าปลูกมากลุ่มเป้าหมายลูกค้าคือใครถูกต้องค่ะอย่างนักวิจัยนะคะที่อยู่ที่โคราชเนี่ยก็บอกตรงๆว่าเราไม่สามารถที่จะให้ภายในประเทศบริโภคกัญชาได้ทั้งหมดหรือว่ากัญชงก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการให้มันกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันจำเป็นต้องส่งออกด้วยซึ่งการส่งออกเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานของมันถูกไหมคะบ้านเรามักจะบอกว่าโอ้เราปลูกได้สบายอากาศดีจะตายเหมาะกับกัญชากัญชงจะตายไปอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะเมืองนอกเนี่ยเขาทำกันมานานเขาทำผ่านห้องแลบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องพื้นที่เหมาะสมแต่ทำในห้องแลบมันก็ส่งออกได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดเรื่องนี้น่ะเราไม่ควรจะบอกว่าฉันปลดล็อกแล้วขายสิเศรษฐกิจดีไม่ค่ะมันต้องเติมเรื่องของนวัตกรรมงานวิจัยเข้าไปด้วยทีนี้นวัตกรรมและงานวิจัยนั้นเนี่ยก็คือมันมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วเกี่ยวกับกัญชานานแล้วนะครับแล้วก็มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ล้ำหน้าเยอะแยะไปหมดเลยสกัดยังไงปลูกยังไงไม่ต้องอาศัยภูมิประเทศภูมิอากาศก็ปลูกได้ผลดีด้วยซ้ำไปเนี่ยสองทางนี้มีโอกาสจะมาเจอกันได้ยังไงบ้างไหมในประเทศไทยแน่นอนเจอได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางนักวิจัยอยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนนะคะหมายความว่าณวันนี้เวลาที่เราจะไปทำวิจัยถ้าเป็นพืชเกษตรอื่นๆอย่างเช่นข้าวเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าเป็นกัญชารายละเอียดค่อนข้างเยอะปลูกที่ไหนยังไงได้รับใบอนุญาตไหมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นต้นทุนไม่ใช่แค่เงินเป็นเรื่องของเวลาด้วยนักวิจัยบอกว่าใช้เวลาเป็นปีเลยนะกว่าจะสามารถจะวิจัยได้ในขณะเดียวกันเงินทุนเรามาจากไหนล่ะรัฐบาลมีให้ไหมล่ะแบบนี้จริงๆมันควรจะต้องมีนะคะมันไม่ควรจะต้องบอกว่าแม้ก็ปลดล็อกแล้วนี่ก็ขายไปสิมันต้องมีงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นเรื่องชุมชนนักวิจัยบอกว่ามันเป็นการทดลองในชุมชนแต่ลองดูนะคะว่าถ้าเราจะต้องการให้สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าเศรษฐกิจเนี่ยในเวลาแบบนี้เนี่ยมันต้องขายต่างประเทศด้วยมาตรฐานจำเป็นต้องมีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยจะเป็นตัวช่วยค่ะและนี่คือโจทย์สำคัญครับที่จะทำให้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาผนวกกับเทคโนโลยีแล้วก็มีแรงหนุนจากรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนถ้าจะคิดว่าจะใช้กัญชาเนี่ยเป็นตัวที่สร้างเศรษฐกิจแล้วก็พยุงเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อันเนื่องมาจากโควิด-19 นั้นก็มีช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกจะทำมันหรือไม่วันนี้ขอบคุณคุณนันทินีครับและทั้งหมดนั้นคือ Newsroom ข่าวไทย PBS ติดตาม Newsroom ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมคุณนันทินีและทีมข่าวไทย PBS ทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ